สวัสดีค่ะชื่อทับทิมนะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส1ปีการศึกษาถามว่าทำไมถึงอยากมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้ดีขึ้นกว่าเดิม2คืออยากที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างของฝรั่งเศสในเรื่องของการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์เขาจะเป็นเหมือนผู้ปกครองเราที่จะคอยให้ความช่วยเหลือดูแลเราตลอดระยะเวลาที่เราพักอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสส่วนเรื่องเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาก็จะคอยให้ความดูแลช่วยเหลือเราเวลาที่เราไปโรงเรียนรวมถึงท่านอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยท่านจะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของด้านวิชาการหลังจากที่ได้ใช้ชีวิต1ปีการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของความอดทนความรับผิดชอบความการแก้ปัญหาและการปรับตัวถามว่าคุ้มไหมที่ได้มาใช้ชีวิตต่างแดนที่ประเทศฝรั่งเศสแบบนี้ตอบได้เลยว่าคุ้มมากเพราะว่าในเมื่อครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตต่างแดนอย่างนี้เราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้สำหรับวันนี้ก็ขอไปเยี่ยมชมหอไอเฟลก่อนนะคะบ๊ายบาย